สวัสดีค่ะพาเพื่อนๆมาเก็บทรอนแบร์อีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินฝ่าป่าที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เข้าไปหาทรอนแบร์นะคะอุณหภูมิวันนี้ก็เหมือนเมื่อวานนะคะประมาณ0องศานะคะมีลมค่ะแดดก็ไปๆมาๆนะคะมาๆหายๆป่าใกล้บ้านนะคะป่านี้เคยมาแล้วนะคะเป็นแอ่งเล็กๆอยู่ไม่ไกลจากถนนนะคะแอ่งเล็กๆแต่เต็มไปด้วยทอนแบร์นะคะนี่นะคะป่าทอนแบร์ป่าน้ำขังแอ่งเล็กๆนะคะเดี๋ยวจะเดินหาทอนแบร์อีกแถวนี้นะคะค่ะลูกแรกอร่อยค่ะเพื่อนอ่ะร่วงไปลูกนึงอุ้ยเดี๋ยวจะให้ดูลูกนี้ใหญ่ๆนี่ค่ะใหญ่มากค่ะเพื่อนอุ้ยลูกใหญ่ค่ะเพื่อนว้ายดูค่ะดูใหญ่มากลูกใหญ่ก็ใหญ่จริงใหญ่และสดแล้วก็แถวนี้เก็บง่ายด้วยค่ะเพราะว่าหญ้ามอสมันหนานะคะมันไม่ติดกับหญ้ามอสทีเดียวอ่ะถึงติดก็เก็บง่ายเพราะหญ้ามอสเขาหนานะคะนี่ค่ะนี่อู้ยอย่างงามดูไซส์ตัวเองค่ะเพื่อนสุดยอดความงามทั้งสีทั้งไซส์ใกล้ๆบ้านนะคะป่านี้ห่างจากบ้านประมาณ 3-4 โล5โลน่าจะเกิน5กิโลป่านี้เจอแต่ลูกใหญ่ใหญ่เต่งสดตึงเต่งทุกลูกสุดยอดความงามยอดความงามทรอนแบร์ค่ะป่านี้อันนี้เริ่มเปื่อยไม่เอาเนี่ยบริเวณที่เขาหลบๆอ่ะลูกเขาเกิดมาหลบๆมีหญ้ามีอะไรกันไว้หน่อยนึงเนี่ยเขาจะยังสดอยู่นะคะหรือไม่ก็ลูกที่เกิดทีหลังเนี่ยเขาจะยังสดอยู่ว้ายดูนี่ค่ะแต่ละลูกไม่ธรรมดาค่ะเพื่อนทอนแววนี้สวยจริง
ลูกไหนขุดไม่ออกก็จำเป็นต้องเอาไว้ก่อนนะคะยังไม่เก็บเอาไว้หญ้ามอสนุ่มแล้วค่อยกลับมาอีกเนาะทอนแบร์สองพี่น้องโอ้ยอันนี้แตกก็กินเลยแต่ละลูกไซส์ไม่ธรรมดาค่ะตอนนี้วันนี้เคยมาเก็บละครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่ามาเก็บอีกมุมหนึ่งอันนี้ยังไม่สุกงอมนะคะเวลาจับก็จะแข็งแล้วก็สีเขาก็จะยังไม่เข้มมากนะคะที่สำคัญเวลาจับจะรู้สึกเลยค่ะว่ามันแข็งสุกแล้วนะคะแต่เขายังไม่สุกงอมรสชาติเขาก็จะเปรี้ยวกว่านะคะเวลายังไม่สุกงอมเนี่ยป่านี้เป็นป่าแรกและวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เจอลูกที่ยังไม่สุกงอมแตกค่ะแตกแตก
ยังเหลือเต็มป่าเลยนะคะนี่ลูกใหญ่ด้วยเดี๋ยววันหลังมาใหม่ค่ะนี่ค่ะลูกนี้ใหญ่นะคะเนี่ยจะชิมเลยรสชาติเหมือนองุ่นดองงานวันนี้ช่องแช่แข็งค่ะ